เดดคูวารุโนรินโยคายฮิโร่เผ่าใหม่อุวาโนสุระเดดคูเนี่ยมีเควสในภาค3ทั้ง3เควสเยอะมากเดดคูผมว่าเดดคูเนี่ยถ้าเกิดเอามาบังคับเล่นเนี่ยคือน่าจะเท่มากอ่ะเรามาที่โอ้ท่านปรมาจารย์เยนด้านะครับแล้วก็นามาฮาเกะแล้วก็มีเกนมะโชกุนแล้วก็มีบูชินเนียนนะครับโอเคมางั้นเปลี่ยนเป็นชินเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนตัวไม่ได้ท่าอันติของชินเนี่ยก็คือท่าชุบฮิวใช่ไหมโหดมากอันนี้คือท่าเรียกระเบิดอ่ะโอเคเหมือนท่าวางกับดักระเบิดนะครับเปลี่ยนแบนเน็ตเลยครับเปลี่ยนไม่ได้ครับโอ้โหฮิวเต็มว่ะโอ้โหโหดขิงจำได้เพลงเอนดิ้งภาค3มาบอมรูปภาพสะเละเลยเอนดิ้งภาค3เพลงอ๋อเพลงไอ้ Treasure ใช่ไหมก็คือแปลของญี่ปุ่นมาเหมือนกันผมชอบอังกฤษนะแบบเพลงที่เขาแปลอังกฤษมาทุกเพลงอ่ะผมว่าแปลได้ดีมากโอ้นี่สัมมอนอะไรมาวะเนี่ยว่ะถ้าเกิดเขาแปลอังกฤษก็ต้องมีเพลง OP แล้วก็เพลง Ending ใช่ไหมคือเพลง Ending อ่ะถ้าเกิดเป็นภาคเก่าเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นของอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกราเกราโปเนี่ยไม่มีว่ะอ้าวชื่ออะไรวะโยคายเกนชอะไรอะกุนชินซูซาโนโอะกุนชินซูซาโนโอะซูซาโนโอะใช่ไหมบางทีแปลอังกฤษเนี่ย OP อาจจะเป็นเกราเกราโปก็ได้นะ แบบนั้นจะดีมากเลยคงไม่ใช่เพลง Yokai Are Everywhere นั่น เฮ้ยมันเรียกมาตีด้วยเหรออ่ะแล้วมันฮิวป่ะชอบเหมือนกันมีซับอิงให้ร้องใน YouTube ด้วยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีฮิวป่ะไอ้ท่าอันติใหม่หรือว่าเป็นท่าตี
ได้ธงของเกนมาชูกุนเกนชินโชกังนะครับโอเคเหมือนก็เปลี่ยนท่าอันติไหมงงวะมันเป็นการอัปเกรดท่าอันติหรือว่าเป็นการเปลี่ยนวะกลายเป็นซูซังนะครับเมื่อกี้มีท่อสายยางจบเควสของชินนะครับก็จบเร็วดีนะแสดงว่าอีก2เควสน่าจะแป๊บเดียวมั้งงั้นเดี๋ยวลุยอีก2เควสนะแล้วก็ปิดสตรีมนะครับผมคือพอจบ5เควสนี้แล้วเนี่ยมันก็คงมีต่ออีกแบบคงยาวพอสมควรแหละคิดว่านะเดี๋ยวเราไปที่โลกของนัตซึเมะนะครับงั้นเปลี่ยนเป็นโทมะเดี๋ยวรับเควสของโทมะนี่คือยังไม่ได้เล่นเป็นโอโรจิเลยนะGo go go! Ending ภาค 3 JP มี 2 เพลงทั้งภาคสุกิยากิกับของ US ใช้เพลง Treasure ภาค 3 ใช้ของสุกิยากิหมดเลยตอนนี้ที่จริงตอนนี้อนิเมะของอังกฤษก็ฉายถึงช่วงภาค 3แล้วอ่ะแต่น่าจะเป็นเพลงเหมือนกับในเกมแหละใช่ไหมก็คือใช้เพลงไอ้นั่นน่ะชื่ออังกฤษชื่ออะไรวะไอ้บันไซไอเซนไคอ่ะ Cheer Full of Love ใช่ไหมกับ Treasure ของภาค Blaster ก็มีแปลนะเพลงโทมาโทกับเพลงไออิกาคาวุกาสักอย่างเฮ้ยภาค4ต้องเกราเกราโปละไม่เอาโยคายา everywhere นะ เดี๋ยวมันเอาเพลงนั้นมานี่คือเงือบผมว่าถ้าเกิดมันเอาเพลงนั้นมาแบบ ทำนะ ชาว US จะต้องก่นด่าสาบแช่งภาค 3 ซูชิกับเทมปุระใช้เพลงฟุรุซาโตะชาพอนผมลองไปหาฟังใน YouTube แล้วเพลงนั้นเพราะดีตึงๆแต่ OP ก็ไม่เหมือนกันนี่ OP มีเพลงอะไรนะเพลงโทโมดะยูกอตอะโทโมดะจิกับไอ้นั่นอะไรวะอะไรวะลืมละไออเมริกันดรีมซัมติงชื่ออะไรวะโอเคเรามานี่อันนี้ขึ้นมาได้เก็บหน่อยต้องคุยกับฟูโดเมียวโอบอยแล้วก็มีจี้ตันด้วยโชโกโบ先輩ดัจจี้
ยูก้าทูโมดาจิโดกุริสึเซนเกนโอ้โหเบบี้จังทำไมฟูโดมิโอถึงกลายเป็นเบบี้วะเนี่ยเราโยเซเคนนะครับเห็นของเล่นที่เป็นดาบอ่ะเวลาสแกนอ่ะมันจะมีโอกาสได้อันนี้ใช่ไหมไอเทมไปสู้กับโยเซเคนเราพร้อมแล้วลุยเลยต้องเอาฟูโดมิโอบอยเข้าทีมเพิ่งไล่มันออกไปบ้าเลยเสียเวลาไปอีกเอาไงดีวะเนี่ยคืองั้นเอามาแทนแบบชั่วคราวเลยได้ไหมมันจะไหวป่าวะขี้เกียจใส่ของเอ้าผมอ่านผิดอ่ะเอาต้องเอาไว้แถวหน้าด้วยโอ้โหอันนี้คือมันติ๊กถูกแล้วนะว่าเราได้เป็นแบบว่าได้โยเซเคนมาแล้วนะครับของเดี๋ยวก่อนมีแค่ฟูโดมิโอบอยอ่ะแล้วผมไม่ได้ใส่ไอเทมใหม่ชิบหายงานงอกงานหยาบอันนี้คือผมเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับอะไรวะเนี่ยผมโดนล็อกท่าติด้วยอ่ะนี่อะไรวะเดี๋ยวก่อนผมไม่นึกว่าจะเจอแบบนี้ว่ะผมกด Y สลับไม่ได้ด้วยนะโอ้โหเกมมันคืออะไรนะมันคือเค้กใช่ไหมอันนี้มันเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยโอ้เพิ่มเยอะนั่นไม่เนี่ยผมใช้ตีไม่ได้ว่ะบอกว่าเราจะชนะนะครับสู้แบบตะลุมบอลไปเรื่อยเอ้าชนะเฉยนึกว่าจะแพ้แล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหายเอ้ยของเก็บหน่อยไม่ได้หรือวะมาเจอกันหนึ่งกลัวอยู่แล้วเว้ยเอ้าจบแล้ววงในคุยกันว่าจะทำโยเซเคนเพิ่มอีก2รุ่นเยอะมากขอฮิวก่อนอ้าวนูราดิฮงชื่ออ่านยากใช่ไหมซาเซลซาโซซาโซอ
อะไรอีกวะฮะไล่มันไล่ออกจากทีมเอ้ยไม่ใช่ดิผมเปลี่ยนผิดตัวเอาเนโกมาตามาแทนโอเคแบบนี้ถูกต้องงอดวลกับฟูโดมิโอนะครับร่างผู้ใหญ่ จัดไป1-1ปะเนี่ยโอเคมีทีมนะครับเอ้ยผมเปลี่ยนร่างได้แล้วเว้ยงั้นใช้ของโอ้เดี๋ยวนะเบียโกก็ยังไม่เคยลองปะอาชูราก็มาแล้วอ๋อนี่คือท่าของอันนี้นะท่าของเบียโกเรียกป่าไผ่โถ่ลืมกดอันตีไอชิบหายเซ็งโอ้จะเย็นนะเพื่อนโอ้จะตายดูจังวะนี่คืออะไรวะอ๋อได้นี่เว้ยได้เป็นแบบYP มั้ยเอ้ยไม่ใช่ดิได้เป็นแบบว่าไอ้มานาซัมติงตกฟันกันเลยHa!
หมดอีกแล้ว no 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 ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอันนี้เพิ่มเยอะโอเคดีมากจัดไปนี่ก็เล็งเด็ดโฟมากฮะYes ยูเซเคนชิ้นที่6ที่ประกาศมาไคร้านจาโอเคนชิ้นที่7เอ็นมาเบลดหลังจากตีกันมานานในวิกิสรุปยูเซเคนของเบียโกชื่อเบียโกไดเรโซได้ออฟมาอีกแล้วเดี๋ยวนะผมใช้ออฟไปหรือยังอ่ะยังเนาะคราวนี้ผมจะได้ใช้ฟูโดเมียโออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเราได้ใช้แค่ครั้งเดียวป่ะตอนเนื้อเรื่องไอตอนบอสของชัปเตอร์2อ่ะแล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเนาะมันไม่มีให้เลือกเลยมีแค่ซูซากุนะครับที่เราไปตามหาเป็นตัวแรกอ่ะนี่คือเหล่าโยเซเคนทั้ง5นะครับที่ได้ไปตามหากันในประตูนะครับผมก็มีซูซากุใช่ไหมเกมบุแล้วก็ขวาก็มีเบียโกนะครับแล้วก็อาชูราตรงกลางก็ฟูโดเมียวโอนะครับแหมจำชื่อได้เฉยนี่ถ้าเกิดผมเล่นญี่ปุ่นไปบ่อยๆจะจำชื่อได้เหมือนโปเกมอนนะจบเควสของโทมัสนะครับเหลือของอากิโนรินะครับแล้วของนัตซึเมะแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เล่นเป็นโอโรจิเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับน่าจะอยู่ใกล้ๆนะอันนี้แหละน่าจะเป็นของอากิโนริใช่หรือไม่แล้วผมมาคุยกับยายทำไมเนี่ยเอ้าเอ้าไปแล้วมาคุยกับยายทำไมวะเหมือนคงจะได้อะไรสักอย่างอ่ะไปที่ทัตซึมินะครับผมงั้นเราขี่จักรยานไปเนาะโอ้โหเดินทางมาอย่างยาวไกลนะครับนะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็จบแล้วเนื้อเรื่องหลัก yes เป็นแบบว่าซีซั่นของโยคายที่ยาวมากนะครับ ผมเล่นภาคแรกมาตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนนี้แหละก็ลงเป็นซีรีส์ด้วยนะครับผมแล้วก็ภาคแรกภาค2
บัสเตอร์แล้วก็ภาค3นะครับคือแบบเล่นไปอัดไปก็จะช้าหน่อยนะแบบค่อยๆทำอันนี้คือแบบเล่นได้จบเร็วสุดละแล้วก็ลงเป็นย้อนหลังแทนทีนี้ก็จบหมดแล้วนะเนี่ยจบซีซั่นของโยคายแล้วยาวมากสุดท้ายก็จบได้เล่นหมดไม่เหลือสักเกมเกมไอญี่ปุ่นของ 3DS ก็คือหามาเล่นได้ก็อัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องผมมันเป็นของโซน US อ่ะวิธีแก้ก็คือไปทำคัสตอมเฟิร์มแวร์แต่มันเสี่ยงว่ะไม่รู้ว่าเครื่องที่มีบอร์ดแคปเจอร์การ์ดจะทำได้หรือเปล่าหรือไม่ก็ไปซื้อเครื่องญี่ปุ่นมาอันนั้นไม่ได้แพงชิบหายแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือหาROMอ่ะเดี๋ยวนี้มันแบบเล่นในคอมได้แล้วนี่ใช่ไหมไอ้พวก 3DS ทั้งหลายทั้งแหล่ไม่รู้เหมือนกันก็คงไม่มีแล้วเนาะนอกจากว่าผมจะไปโหลดโยคายวอชภูนี้มาเล่น ตอนนี้ผมเริ่มอยากเล่นแล้วโยคายภูนี้มันดูแบบว่ามันมีของแถมใช่ไหมไอ้หนังสือที่ผมซื้อมามันมีแถมเป็นไอ้นั่นอ่ะซึบากิฮิเมะอ่ะโหอยากเล่นขึ้นมาเลยนี่แบบว่าเหมือนเหรียญแถมอ่ะแล้วก็มีตัวโอโรจิสีชมพูอ่ะที่ไม่มีในเกมภาคหลักนะครับไม่รู้เหมือนกันอ้าวอันนี้โยคายคิรินที่เราเจอครั้งแรกใช่ไหมของอากิโนรินะครับในที่สุดก็จะได้พักผ่อนอย่างสงบนอนก่อนเที่ยงคืนก่อนแล้วนี่ยังไม่จบเควสเลยนะแต่ว่าก็น่าจะใกล้แล้วแหละต้องเอาไข่เข้าทีมอีกวะเนี่ยเซริวหรือว่าต้องเอาเซริวดวล1-1กับไอ้นี่แต่ว่าเมื่อกี้เอาฟูโดเมียโอมาแบบตัวเปล่าก็ได้นะผมว่าก็คงไม่ลำบากจนเกินไปขี้เกียจใส่ของแรงเอนะครับโอเคมาจัดไปอ๋อได้สู้เป็นทีมว่ะโอเคมันก็1-1เอาล่ะเราได้ซูซากุเกมบูนะครับแล้วก็เบียโกะร่างเสืองั้นจัดเลยท่าอะไรอ่ะไม่โดนป่ะ No. เมื่อกี้ท่าของเบียโกอย่างเท่นะฟันเหมือนท่าอันติของอากิโนริเนี่ยเดี๋ยวเหมือนท่าอันติของอากิโนริเนี่ยมันเหมือนเป็นท่าแบบโจมตีแบบรอบตัววงกว้างอ่ะไม่ใช่ท่ายิงระยะไกลนะครับ
ไหนวะอันนี้ไงอันนี้มี4อันไหวไหมเนี่ยชนะจบบัสเตอร์ทูทีมงานอยากทำเป็นอิงมากแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่ไม่มีแล้วมั้งเกมสุดท้ายของ 3DS ก็คือเกมอะไรนะ Persona Q2 หมดแล้วที่เป็นเกมน้ำดีเกมสุดท้ายอยากให้ภาคนี้มีระบบ Summoning Yokai แบบภาคเก่าๆนะแต่ว่าจะทำยังไงเหมือน Battle Board ล่ะいや、あ、お、あ、あ、そうだ。お、私は、ありがとう。จบยังไม่จบไปไหนอ่ะไปโลกไปที่ประตูเอ้ยกล่องอ้าวเหรียญขอบคุณไปที่โลกของชินนะครับเฮ้เดี๋ยวก่อนนี่มังกรเขียวอ่ะตัวใหม่เซนไดเซริวเอ็นเชียนเซริวว่าฉันมาอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าภาคนี้มีไม่ได้บอกตุ้ย
ถ้าบ้านนี้มีมิราดอกระบบประตูจะพังทันทีมันก็ดูว่าเบรกกดหลายข้อนะอ้าวผมไม่ได้ฮิวอ่ะจะปวดนี่มันขนมอะไรวะเนี่ยสี่ดาวบวกเยอะใช้ได้โอ้ยิดคราวนี้แหละต้องโดนเดี๋ยวนะคิรินอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้คิรินมาใช่ไหมงั้นผมขอใช้เบียโกอีกรอบนะเฮ้ยหรือว่าเราควรใช้ซูซากุดีวะแต่ว่าโกรูเนียนตายไปแล้วอะของซูซากุมันจะชุบให้ไหมไม่ใช่ท่าฮิวอ่ะมั่วแล้ว โอ้อะไรวะเนี่ยงานหยาบโลขนมอยู่ไหนโอเคชูราคุมะมาปึ๊ดจะเย็นก่อนนะเพื่อนมันได้บัฟด้วยว่ะเฮ้ยสับปะรดสุกกูเลยว่ะเฮ้ยสับปะรดโคตรโหดมีคังเฮ้ยองุ่นก็โหดเหมือนกันว่ะโอ้โหตึงเรามีเนโกมาตานะครับเอามาแทนโชกุนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เซนไตเซริโอยกไคมังกรจากลูกอดีตเผามาโมริเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรเนาะมันอยู่ไหนไม่มีอ่ะหรือว่าไม่ใช่วิสใช่ไหมคันนี้แหละต้องโดนของเบียโกะไปเรียบร้อยนะครับ
โอ้โหรถไม่หมดอ่ะหรือว่าโอ้เดี๋ยวก่อนมาตายตอนจบไม่ได้อังุ่นมันจะ OP เกินไปหรือเปล่างั้นอันนี้แล้วกันนะโอเคฮู้มีร่างผอมร่างอ้วนเสียงหยุดนาฬิกาโคตรเท่อืมโอ้เซริวอะไรเอ่ยอันนี้คนละร่างกับชาโดไซที่เราเล่นใช่ไหมอ่านว่าโซคราวนี้กลายเป็นโซริวอ่ะโซริวหรือว่ามันคือตัวเดียวกันวะทำไมรู้สึกว่าคนละสีกันตัวเดียวกันใช่ไหมตัวเดียวกันกับชาโดไซส์ใช่ไหมงงโอ้ได้ดิสของโซริวมานะครับโอเคโอ้ได้แบบได้ออฟ3ลูกป่ะ5เควสการฝึกฝนก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับดูแบบว่ามีไปฝึกฝนอะไรนะคือแบบแนวของเนื้อเรื่องมันแบบดูแบบฟิลแล้วแบบมีหลายอย่างต่างจากภาคเก่าๆมากนะครับมีการแบบว่ามีแอดเวนเจอร์นะครับไปตามประตูไปแบบว่าไปหาเหล่าโยเซเคียนใช่ไหมไปทำเควสรับของอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับอะไรแบบนั้นมีไปฝึกฝนเนาซิเมในชุดนอน ขอถ่ายรูป ตื่นมาพร้อมมีออร่านะครับแชะชุกะの記憶もう少しで思い出せそうなのにまだ何か足りないのยังมีปมของนัตซึเมะเหลืออยู่นะครับเอ็มมาซามะせたな。
What? Nani? So da na. Yasha! Oi! Mina no mono. Wisu?โอเคโหมีเควสสีเขียวเพียบนะครับให้ไปคุยกับเหล่าตัวละครใช่ไหมฮู้ก็ทำเควส5เควสนะครับผมไปแบบฝึกฝนวิชามานะครับก็ได้รับไอเทมมาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมได้ท่าอันติใหม่นะครับได้ดิสอันใหม่แล้วก็ได้ของโทมัสก็เป็นโยเซเคนของฟูโดมิโอบอยนะครับโอเคเหมือนจะล็อกแม่เราออกด้วยนะครับผมโอเคอุ้ยโคมาซังโคมาซังโคมาจิโร่มาไงวะเนี่ยมาจากไหนอะโอเคในเรื่อง Chapter 10ก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังเหลือปมของนัทซึเมะใช่ไหมถ้าเกิดน่าจะเคลียร์ได้เนี่ยก็คือจะเข้าสู่ช่วงท้ายแน่นอนนะครับโอเค3ชั่วโมงกับอีก40กว่านาทีนะครับก็เกือบ4ชั่วโมงอีกแล้วนะครับงั้นสตรีมในวันนี้เนี่ยก็คงไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคราวหน้านะครับชัปเตอร์ที่10นะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับคราวนี้จบแล้วจริงๆสำหรับเนื้อเรื่องหลักของ Yo-Kai Watch ภาค4นะครับเดี๋ยวมาวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรติดขัดนะครับโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับในคราวหน้าสวัสดีนะครับ